แพนด้าเพื่อนรักเรื่องราวแสนสนุกของเซียวลู่เด็กน้อยขี้สงสัยแน่เซียวลู่ทำอะไรนะกับพ่างพ่างลูกหมีแพนด้าจอมซ่าแน่ที่เอาใจกุ้นยากสนก็สนเป็นที่หนึ่งนี่สมน้ำหน้าแน่พ่างพ่างปีนต้นไม้ได้ยังกับลิงเลยพ่างพ่างนะพ่างพ่างไม่เคยเอาใจเสี่ยวลู่เลยนะเอาเข้าไปจริงๆเขาก็รักกันนะเนี่ยสองคนนี้เอ้ยหนึ่งคนกับหนึ่งตัวนี้แพนด้าเพื่อนรัก12 สิงหาคมนี้